วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณัฐธิดาศรีนาคตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามกลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับงานวิจัยนะคะที่ทำก็คือชื่อเรื่องงานวิจัยการศึกษาระยะเวลาการเน่าเปื่อยของศพในสุสานค่ะคือเนื่องมาจากในอดีตเนี่ยกลุ่มตรวจวิเคราะห์กระดูกประสบปัญหาเรื่องจำนวนหลุมฝังศพนิรนามไม่เพียงพอต่อการฝังศพที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีดังนั้นทางเราเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องนำกระดูกเนี่ยขึ้นมาจากหลุมฝังศพซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจกินระยะเวลาการฝังยาวนานถึงหลายปีทำให้กระดูกที่ขุดขึ้นมาเนี่ยมีสภาพไม่สมบูรณ์ยากต่อการตรวจวิเคราะห์ดังนั้นทางกลุ่มนักวิจัยเนี่ยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาระยะเวลาการนำกระดูกขึ้นมาจากหลุมฝังศพเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่ให้กระดูกมีความสมบูรณ์มากที่สุดซึ่งถ้าเราสามารถที่จะหาระยะเวลาของการนำกระดูกขึ้นมาจากหลุมฝังศพได้เนี่ยมันจะยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องจำนวนหลุมฝังศพไม่เพียงพอของเราด้วยค่ะจากการวิจัยเนี้ยก็ค้นพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำกระดูกขึ้นมาจากหลุมฝังศพเพื่อให้กระดูกเนี่ยแยกออกจากกันสมบูรณ์และก็ยังมีสภาพเหมาะสมต่อการตรวจวิเคราะห์ก็คือระยะเวลา8ถึง11เดือนหลังการฝังเรายังค้นพบอีกว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเน่าเปื่อยของศพเนี่ยก็คือได้แก่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศพยาธิสภาพและบาดแผลของศพรูปร่างและขนาดของศพรวมถึงการเข้าถึงของแมลงค่ะเราเนี่ยสามารถที่จะทราบระยะเวลาที่จะนำกระดูกขึ้นมาจากหลุมฝังศพได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยยังสามารถที่จะนำโมเดลนี้ไปใช้กับมูลนิธิต่างๆที่มีการให้บริการรับฝังศพทั่วประเทศเพราะว่ามูลนิธิเหล่านี้เขาก็เกิดปัญหาเดียวกับเราก็คือเขามีพื้นที่ในการฝังศพไม่เพียงพอถ้าเราสามารถที่จะนำโมเดลนี้เนี่ยไปใช้กับมูลนิธิต่างๆเราสามารถที่จะสร้างเป็นแนวทางมาตรฐานในการขุดศพนิรนามและจัดเก็บศพนิรนามได้ค่ะเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องทำลายศพมันเป็นการทำงานที่เราตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในระดับประเทศรวมถึงมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอะค่ะให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศได้อีกด้วยค่ะ